ส่วนเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นที่ความคืบหน้าค่ะกรณีนักท่องเที่ยวหญิงชาวเยอรมันที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็หลงป่ากว่า7วันนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาก็เจอตัวเธอแล้วค่ะจากกรณีนางบาบาร่าอายุ76ปีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หายตัวออกจากโรงแรมไปตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่คือภาพนี้นะคะที่เธอเดินออกจากประตูของห้องพักในโรงแรมแล้วก็เดินออกไปตามเส้นทางค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็มีข้อมูลด้วยว่าเธอคนนี้มีอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มที่กระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็มีข่าวดีเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอกับนางบาบาร่าซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยแต่รู้สึกตัวดีไม่มีบาดแผลตามร่างกายเธอคนนี้นอนอยู่ในแอ่งน้ำค่ะนอนอยู่ใกล้กับแอ่งน้ำภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถห่างจากโรงแรมห่างจากโรงแรมที่พักประมาณ15กิโลเมตรนี่คือภาพนะคะที่เจ้าหน้าที่ทีมค้นหาเข้าไปช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางแผนการลำเลียงนำร่างของนักท่องเที่ยวรายนี้ออกมาค่ะโดยทีมค้นหาได้วางไว้2แนวทางก็คือแนวทางแรกเนี่ยเป็นแนวทางที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายทางเรือแต่ณขณะนั้นด้วยสภาพฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจคลื่นลมแรงก็ต้องตัดตัวเลือกนี้ออกไปก็เลยเปลี่ยนเป็นแนวทางที่2ค่ะโดยการเดินเท้าออกมาจากป่านะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาราวกว่า2ชั่วโมงระหว่างนั้นก็ได้มีญาติของนักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางมารอรับอยู่ด้วยจากนั้นก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลถลางเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปทั้งนี้จุดที่พบคุณผู้ชมเป็นแอ่งน้ำบนเทือกเขากำมาลาสาคูนะคะเป็นป่ารกแล้วก็มีความลาดชันการเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างลำบากจึงสันนิษฐานว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวออกจากที่พักก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนหลงป่าแล้วหาทางออกไม่ได้ก่อนที่จะนอนหมดแรงอยู่ข้างแอ่งน้ำแบบนี้นะคะที่สุดก็รอดปาฏิหาริย์นะเจ้าหน้าที่นี่เข้าไปจนเจอจนได้นะครับแล้วห่างออกไปถึง15กิโลเมตรเนี่ยเดินไปเรื่อยๆแบบที่เราเห็นในภาพวงจรปิดที่ออกจากโรงแรมที่พักเลยนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาด้วยนะคะหลายคนก็ติดตามเรื่องนี้มาร่วมสัปดาห์เลยนะคะใช่นะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายปลอดภัยแข็งแรงขึ้นเร็วๆนะครับ